ฝากอีกเยอะเลยนะคะนักเรียนไปดูจากสไลด์กันดีกว่านะคะไปทบทวนกันว่าสิ่งมีชีวิตเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะจำได้ไหมจำได้สิ่งแวดล้อมแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มของสิ่งมีชีวิตและกลุ่มของสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มของพืชและกลุ่มของสัตว์นะคะกลุ่มของพืชและกลุ่มของสัตว์นั่นเองนะคะคราวที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้กันไปบ้างแล้วนะคะว่าสิ่งมีชีวิตนะคะที่อาศัยอยู่บนบกนั้นมีทั้งพืชและสัตว์เสือก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่อาศัยอยู่บนบกนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมพร้อมนะคะพร้อมน้องพร้อมไหมคะด้านหลังพร้อมไหมลูกพร้อมเปล่าพร้อมนะคะถ้าพร้อมหันหน้ามานะคะถ้าพร้อมหนูต้องหันหน้ามาหาคุณครูค่ะไปดูกันค่ะว่าวันนี้เกมอะไรให้ทายค่ะทายสิว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นต่อไปนี้คือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าอะไรนักเรียนปลายทางดูดีๆนะทายสิสิ่งนี้คืออะไรคุณครูมีแผ่นป้ายเปิดให้นักเรียนดูและนักเรียนค่อยๆดูกันนะคะว่ามันคืออะไรไปไหนก่อนดีอ้าวฮะฮะสิ่งมีชีวิตค่ะเห็นหรือยังเห็นหรือยังอ้าวนักเรียนตอบว่าไม้เอ๊ะคุณครูงงไม้ที่นักเรียนเห็นเป็นสิ่งมีชีวิตไหมไม่ใช่ค่ะคุณครูให้ดูน้อยเดียวเองนักเรียนบอกฮะนักเรียนทายเป็นต้นไม้ใช่หรือเปล่าเอ่ยไปดูอีกค่ะใช่หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นอะไรคะคิดว่าเป็นอะไรคะเสือหรือเปล่าเอาเปิดให้ดูอีกนิดนึงแง้มให้มาอีกหน่อยนึงงงสังเกตดูดีๆเจ้าสิ่งนี้คืออะไรเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกค่ะเสือหรือเปล่าเสือหรือเปล่าไปดูอีกป้ายนี้ไม่มีไปดูอีกไม่มีเหลือตรงกลางมองออกหรือยังคะว่าคืออะไรเสือหรือเปล่านั่งบนเก้าอี้ใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตชนิดนี้อาศัยอยู่บนบกสิ่งนี้คือยีราฟคอยาวคืออะไรคะยีราฟคอยาวยีราฟนะคะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ยีราฟนี้ไม่ไปกินยอดไม้และมานั่งบนเก้าอี้นี่เองนะคะยีราฟนั่นเองนะคะไปดูต่อสิ่งต่อไปนี้คืออะไรทายสิสิ่งนี้คืออะไรคืออะไรคะให้ดูอีกหายไปไหนหายไปไหนอยู่นี่ให้ดูขาก่อนโอ้โหแค่แผ่นแรกนักเรียนตายเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าคือม้าลายใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าโอ้โหชัดเจนถูกต้องเลยนะคะถูกต้องเลยอ้าวยังไม่พอไปดูอีกค่ะสิ่งนี้คืออะไรเอ่ยอ้าวมีหญ้าใช่ไหมคะหญ้าก็เป็นสิ่งมีชีวิตถูกต้องค่ะลูกแต่ในทุ่งหญ้าแห่งนี้น่าจะมีอย่างอื่นนอกจากหญ้าอ้าวมีหญ้าอีกแล้วอ้าวเห็นมาหน่อยนึงแล้วเห็นหน่อยนึงแล้วเห็นหน่อยนึงแล้วค่ะเอาดูอีกให้ดูขาให้ดูขาฮะให้ดูขาเก่งมากเลยนะคะเก่งมากๆเลยนักเรียนปลายทางทายถูกหรือเปล่าไปดูต่อค่ะเจ้าสิ่งนี้คืออะไรอ้าวหายไปไหนอีกแล้วหายไปไหนอีกแล้วเอาเปิดใหม่ให้ดูขาดูขา
สั้นๆแบบนี้คืออะไรสั้นๆแบบนี้น่าจะตัวอ้วนนะคะสิ่งนั้นก็เป็นหมูนั่นเองนะคะไปดูต่อค่ะหมดหรือยังยังไม่หมดค่ะสิ่งนี้คืออะไรอ้าวเปิดก่อนหนึ่งแผ่นดอกไม้ดอกไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตค่ะแต่ณทุ่งดอกไม้แห่งนี้มีอะไรอาศัยอยู่ถูกเลยดูดีๆ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 เก่งมากเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะกระต่ายนะคะกระต่ายเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีหูที่สวยมากๆก็มีหูยาวๆมีในตาสีแดงด้วยเห็นไหมคะนี่น่ารักมากเลยหาคนนุ่มด้วยนะคะอ้าวไปต่อทายสิสิ่งนี้คืออะไรไปดูกันมีอะไรอีกคนบอกว่าช้างคุณครูถามนิดนึงว่าช้างมีเข่าไหมไม่มีไม่มีเข่านะคะดูดีๆเอาไปดูต่อนี่คือควายนั่นเองนะคะนักเรียนเคยเห็นหรือเปล่าเคยเห็นหรือเปล่าคะบ้านเรามีไหมควายฮะวัวเหรอคะวัวหรือเปล่าไม่ใช่วัวนะคะไม่ใช่วัวนี่คือควายนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกนะคะเอาไปค่ะอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งทายสิสิ่งนี้คืออะไรมันคืออะไรเอ่ยอ้าวมีท้องฟ้ามีท้องฟ้ามีพื้นดินมีท้องฟ้ามีพื้นดินมีไดโนเสาร์ไหมไม่มีนะคะปัจจุบันไม่มีไดโนเสาร์แต่ว่าในอดีตมีไดโนเสาร์ปัจจุบันไม่มีที่เราเห็นนะตอนนี้ก็เป็นเพียงแค่ซากโครงกระดูกของไดโนเสาร์นะคะซึ่งโครงกระดูกของไดโนเสาร์นั้นมีขนาดที่ใหญ่มากนะคะนั่นก็หมายถึงว่าตัวของไดโนเสาร์จะต้องใหญ่มากเช่นเดียวกันนะคะไดโนเสาร์นี้สูญพันธุ์มาหลายล้านปีแล้วนะคะสูญพันธุ์มาหลายร้อยหลายล้านปีแล้วเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่
ใหญ่มากๆนะคะแต่เขาก็เคยมีชีวิตอยู่นั่นเองนะคะอ้าวเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกนะคะเราไปดูรูปร่างลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกนะคะนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะเอาอ่านตามคุณครูรูปร่างลักษณะกลุ่มที่2ช่วยกันอ่านด้วยนะคะรูปร่างลักษณะของสัตว์ที่เหมาะสมกับการอยู่บนบกคือคืออะไรเอ่ยมีขาสำหรับเดินสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกนั้นรูปร่างของเขาจะต้องมีขาไว้สำหรับเดินนะคะแต่บางชนิดก็เป็นไงอาจจะไม่มีขาแต่เขาก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกล้ามเนื้อท้องที่แข็งแรงอย่างเช่นพวกงูนะคะและที่สำคัญค่ะสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกนั้นจะต้องใช้ปอดในการหายใจอ่านค่ะใช้ปอดในการหายใจนั่นก็คือเขาจะต้องมีจมูกค่ะลูกจมูกใช่เปล่านะคะมีจมูกไหมลูกนักเรียนมีจมูกเปล่ามีจมูกไหมคะมีจมูกไหมคะมีนะคะอ้าวมีจมูกแสดงว่าเรามีปอดใช้สำหรับการหายใจนะคะมีปอดสำหรับการหายใจสิ่งมีชีวิตอื่นก็เช่นเดียวกันช้างม้าวัวควายเขาก็จะมีปอดในการหายใจนะคะไก่มีจมูกไหมไก่มีไหมมีนะไก่ก็มีจมูกนะคะเป็นรูเล็กๆสองรูตรงใกล้ๆกับปากนะคะต้องสังเกตดีๆนะบางคนบอกอยากให้จมูกไก่ยาวๆออกมาเหมือนเราไม่ใช่ยื่นออกมาเหมือนเราไม่มีนะคอยสังเกตดูดีๆแต่ที่แน่ๆนะคะสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกนั้นจะใช้ปอดในการหายใจนะคะอันนี้เป็นรูปเป็นลักษณะของสัตว์นะคะแล้วบนบกนอกจากสัตว์แล้วก็ยังมีสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าเป็นพืชนะคะพืชที่อาศัยอยู่บนบกมีอะไรบ้างมีต้นพืชต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะขอนำเสนอต้นพืชที่อาจจะอยู่ใกล้ตัวนักเรียนและนักเรียนรู้จักเป็นอย่างดีนั่นก็คือมะม่วงมีอะไรอีกมีอะไรอีกเงาะมีอะไรอีกทุเรียนถ้าให้บอกมาคนละชนิดบอกได้ไหมได้พวกต้นไม้ดอกไม้ผลไม้อะไรต่างๆก็เป็นพืชทั้งสิ้นนะคะทุเรียนค่ะอร่อยไหมอร่อยชอบไหมคะชอบนะคะหมอนทองยิ่งอร่อยนะคะและทุเรียนแบบนี้ชอบไหมคะคืออะไรคะอันนี้คืออะไรนี่เป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับนักเรียนนะคะและก็สำหรับคุณครูด้วยเพราะว่าคุณครูก็ยังไม่เคยทานเลยเป็นทุเรียนค่ะนักเรียนเป็นทุเรียนค่ะปกติทุเรียนบ้านเราสีอะไรคะสีเหลืองนะคะสีเหลืองน่ากินแต่อันนี้ทุเรียนสีแดงมีที่ประเทศมาเลเซียนะคะจากเมื่อปีที่แล้วอยู่มาเลเซียแต่ปีนี้นะคะมีการนำเข้ามาแล้วที่ประเทศไทยของเราแต่ราคาอาจจะค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะเป็นทุเรียนจริงๆไม่มีการย้อมสีนะคะแล้วก็อะไรคะยังไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะเพราะเรายังไม่เคยทานกันนะคะแล้วนอกจากพวกผลไม้แล้วก็ยังมีดอกไม้ต่างๆนะคะดอกไม้ต่างๆอันนี้ดอกอะไรไม่ใช่ทานตะวันลูกเขาเรียกว่าดาวกระจายเขาเรียกว่าดาวกระจายนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ขนาดใหญ่ดอกไม้ต้นสูงหรือว่าดอกไม้ต้นเล็กๆเตี้ยติดกับพื้นดินต้นพืชต้นหญ้าต้นเล็กๆที่อยู่กับพื้นดินเห็นไหมคะอันนี้ต้นอะไรรู้จักเปล่า
บางคนเคยเดินเหยียบด้วยไม่ใช่งอไม่ใช่งอนักเรียนดูดีๆเขาเรียกว่าต้นหยาดน้ำค้างนะคะหยาดน้ำค้างเห็นไหมสวยนะสวยนะคะต้นเล็กหรือว่าจะเป็นต้นใหญ่ๆขนาดนี้ก็เป็นต้นพืชทั้งสิ้นก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกทั้งสิ้นนะคะรูปร่างลักษณะของพืชค่ะนักเรียนอ่านตามคุณครูรูปร่างลักษณะของพืชที่เหมาะสมกับการอยู่บนบกคือนะคะสัตว์ที่อยู่บนบกเขาจะต้องมีขาเขาจะต้องใช้ปอดนะคะถ้าไม่มีขาก็ต้องมีกล้ามเนื้อท้องที่แข็งแรงนะคะพืชอยู่บนบกได้ก็ต้องมีลักษณะพิเศษเหมือนกันนั่นก็คือเอาอ่านค่ะมีลำต้นและรากยังลงในดินเพื่อยึดลำต้นนี่คือลักษณะของพืชนะคะแล้วลำต้นก็จะชูกิ่งก้านใบนะคะแล้วก็จะออกดอกออกผลมาให้เราได้เก็บได้กินได้ดูได้ชมกันนะคะนี่คือลักษณะของพืชที่อาศัยอยู่บนบกสรุปแล้วสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกมีทั้งพืชและสัตว์มีใครงงสงสัยไหมคะไม่มีถ้าไม่มีนะคะวันนี้กิจกรรมของเราให้นักเรียนวาดภาพสิ่งมีชีวิตบนบกมา1ชนิดจะเป็นพืชหรือเป็นสัตว์ก็ได้ทำได้ไหมทำได้ถ้าทำได้หยิบสมุดขึ้นมาค่ะเล่มบอแหวนหยิบสมุดขึ้นมาแล้วเขียนวันที่ให้เรียบร้อยวันนี้วันที่22วันศุกร์ที่22เดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2554นะคะแล้วนักเรียนเขียนกลางหน้ากระดาษว่าสิ่งมีชีวิตบนบกเขียนถูกไหมเขียนถูกไหมคะนี่คำนี้เลยค่ะนักเรียนเขียนกลางหน้ากระดาษว่าสิ่งมีชีวิตบนบกแล้วนักเรียนก็วาดภาพมา1ชนิดค่ะถามว่ามากกว่า1ได้ไหมได้นะคะมากกว่า1ก็ได้แต่คุณครูขออย่างเดียวจุดประสงค์วันนี้ให้นักเรียนวาดภาพสิ่งมีชีวิตบนบกมีใครงงสงสัยไหมต้นไม้ได้ต้นพืชได้เพราะถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตบนบกเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าไส้เดือนได้ไหมไส้เดือนได้ไหมคะไส้เดือนไม่ได้นะเพราะว่าไส้เดือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินนะคะโจทย์ของเราวันนี้ให้ว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกนะคะสิ่งมีชีวิตบนบกค่ะคำนี้นะคะบรรทัดนี้นะคะนักเรียนไม่ต้องลอกทั้งหมดนะบรรทัดนี้ค่ะสิ่งมีชีวิตบนบก